คุณรินคะมีคนมาขอพบค่ะรินเข้ามาได้ยังไงอ่ะคุณทิ้งฉันไปตั้งแต่เด็กๆนี่หรอที่คุณเรียกว่าแม่ยังมีจุดผิดพลาดอยู่นิดหน่อยนะคะรบกวนคุณแนนไปแก้ให้ทีนะคะค่ะคุณรินคุณรินคะมีคนมาขอพบค่ะใครเหรอคะวันนี้รินไม่ได้รับใครไว้นะคะเห็นเป็นป้าค่ะยืนรออยู่หน้าบริษัทรปภ.เขาดักไว้ไม่ให้เข้ามาค่ะคุณลินเนี่ยกลัวจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมคะคนสมัยนี้ก็แปลกชอบแต่งตัวทำตัวให้คนเขาสงสารนะคะไม่รู้ว่าลูกหลานไม่เลี้ยงหรือไงก็ไม่รู้อย่าไปว่าเขาขนาดนั้นเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่อย่าให้เขาเข้ามาก็พออ๋อเดี๋ยวดูจัดการให้ค่ะคุณดิวคะลินรบกวนฝากเงินนี้ให้คุณป้าเขาทีนะคะโหคุณลินให้เงินขอทานทั้ง 3,000 เลยเหรอคะมันไม่เยอะกันไปหน่อยเหรอคะไม่เป็นไรค่ะทำตามที่บอกก็พอได้ค่ะป้าเอาไป 3,000 คุณลินน่ะเขาสั่งมาให้ป้าไม่ได้อยากได้เงินหรอกลูกป้าขอเข้าไปพบลูกป้าข้างในได้ไหมบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้สิแล้วสมัยเนี้ยมิจฉาชีพก็ทำตัวแบบเนี้ยแต่งตัวให้ดูน่าสงสารแล้วฉันบอกตรงนะสภาพอย่างป้าถ้ามาอ้างว่าเป็นแม่ของคุณลินน่ะใครเขาเชื่อฮะเอาเงินไปแล้วรู้ไหมคุณลินเนี่ยเขาตั้ง 3,000 ถ้าป้าไปขอทานที่อื่นน่ะก็ได้แค่บาท2บาทเท่านั้นแหละได้เงินแล้วก็รีบไปซะอย่ามาเกะกะแถวนี้นี่มันที่ทำงานรู้ไหมไปได้แล้วไปคุณรปภ.บอสครับห้ามให้เขาเข้าไปนะคุณลินเขาสั่งไว้ครับไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับป้าฝากเงินนี้ไปคืนลูกสาวป้าได้นะครับเอ้าคุณป้าครับคุณป้าครับป้าครับผมซื้อข้าวมาให้แล้วนี่ป้ายังไม่ทานข้าวใช่ไหมครับถึงเป็นลมแบบนี้เนี่ยแล้วนี่ไปไงมาไงครับถึงได้มาที่นี่ได้ครับพอดีว่าป้าน่ะไม่ได้เจอลูกสาวมาตั้งนานป้าก็เลยมาตามหาลูกสาวนะจ๊ะแต่ป้าผิดเองนั่นแหละที่ทิ้งเข้าไปตั้งแต่เล็กๆป้าเสียใจแล้วก็ตามหาเขามาตั้งหลายปีจนรู้จักญาติๆว่าเขาน่ะมาเปิดบริษัทอยู่ที่นี่ป้าก็เลยอยากจะเจอเขาสักครั้งหนึ่งอาจารย์พ่อหนุ่มรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยป้าก็เป็นผู้หญิงธรรมดาจนๆคนนึงที่ไม่มีปัญญาไปสู้รบปบมือกับผู้มีอิทธิพลเขาแล้วป้าก็กลัวว่าลูกสาวป้าจะเกิดอันตรายก็เลยเอาลูกสาวป้าไปฝากไว้กับญาติๆแต่ตอนนี้เนี่ยป้าหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้แล้วน้องป้าน่ะก็ไม่รู้ว่าป้าเนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเจอกับลูกสาวป้านะจ๊ะแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าที่ป้าพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับพ่อหนุ่มเห็นปลารูปดาวนี้ไหมป้า
มีรูปดาวที่แขนซ้ายเหมือนกับลูกสาวป้าเลยลูกสาวป้าก็มีปานรูปดาวที่แขนซ้ายเหมือนกันถ้าพ่อหนุ่มไม่เชื่อพ่อหนุ่มก็ลองไปดูนะคุณลินมีปานรูปดาวที่แขนเหมือนที่ป้าคนนั้นพูดไว้เลยป้าหายไปไหนของป้าแล้วเนี่ยจ้าพ่อหนุ่มป้าตามผมมานะครับตรงนี้ก็ผิดพลาดนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนของการประชุมพรุ่งนี้อยากให้ทำให้เรียบร้อยกว่านี้นะคะฝากด้วยนะคะลินลูกเข้ามาได้ยังไงอะรปภ.จับตัวเขาออกไปเดี๋ยวนี้เลยคุณเบสคุณแนนช่วยทีค่ะลินแม่รู้นะว่าลินโกรธแม่แต่ตอนนั้นแม่จำเป็นจริงๆแม่รักหนูนะลูกรักเหรอคุณบอกว่าคุณรักฉันเหรอคุณทิ้งฉันไปตั้งแต่เด็กๆทำให้ฉันมีปมฉันต้องอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวคุณทิ้งฉันให้อยู่กับใครก็ไม่รู้ฉันต้องโดนเพื่อนล้อกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนฉันก็ต้องกักเก้าอี้ฉันไม่เคยมีแม่เหมือนคนอื่นเวลาที่ฉันมีปัญหาฉันไม่เคยมีแม่ให้ปรึกษาฉันต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองนี่เหรอที่คุณเรียกว่าแม่คุณแนนคุณเบสเอาเขาออกไปทีค่ะมินให้อภัยแม่เถอะนะแม่รักหนูนะลูกรปภ.คุณใช่ไหมที่ปล่อยให้เขาเข้ามาคุณบกพร่องในหน้าที่ฉันไล่คุณออกคุณลินครับคุณลินจะไล่ผมออกก็ได้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะออกเนี่ยผมขอพูดอะไรคุณลินอย่างนึงได้ไหมครับจริงอยู่ครับผมเป็นข้ารปภ.คุณลินเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่ผมว่าสิ่งที่คุณลินทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับป้าคุณเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นแม่ของคุณลินนะครับคุณลินจะทำแบบนี้กับแม่ของตัวเองไม่ได้นะครับผมก็เคยครับพ่อเนี่ยทิ้งผมไปตอนเด็กๆผมก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต่างจากคุณลินหรอกนะครับคุณลินครับแต่ป้าคุณเมื่อกี้ก็เป็นแม่นะครับคุณลินก็ไม่มีสิทธิ์ไปโกรธเขานะครับในกิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนของผมเนี่ยผมก็ต้องกราบเก้าอี้ไม่ต่างอะไรจากคุณลินเลยหรอครับคุณลินรู้ไหมครับว่าถ้าผมโตขึ้นมาเนี่ยแล้วผมเจอเขาเนี่ยผมก็จะไม่ให้อภัยเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมกลับทำแบบนั้นไม่ได้ครับคุณลินรู้ไหมครับว่าพ่ออะไรกลัวว่าพ่อหรือว่าแม่ของเราเนี่ย
ไม่สามารถมีใครมาแทนได้ครับผมรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมทำลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ถูกคุณลินจะไล่ผมออกเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ผมอยากบอกคุณลินนะครับว่าอย่าทำแบบนี้เลยผมขอตัวก่อนนะครับคุณลินคะป้าคนเมื่อกี้เขาเป็นแม่คุณลินใช่ไหมคะคือดิวก็เป็นแค่ลูกน้องอะนะคะแต่อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณลินทำอะค่ะมันผิดนะคะคุณลินอยากทำให้มันถูกต้องไหมคะพี่รปภคะพี่จะไปไหนอะคะก็คุณลินไล่ผมออกแล้วนี่ครับลินขอโทษนะคะที่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ไล่พี่ออกพี่ไม่ต้องออกนะคะแล้วคุณป้าเพิ่งไปเมื่อกี้เองครับถ้าไปตอนนี้ผมว่ายังทันอยู่นะครับขอบคุณนะคะหนูขอโทษนะคะแม่ลินหายโกรธแม่แล้วเหรอลินไม่โกรธแล้วค่ะหนูยอมรับนะคะว่าหนูเคยเสียใจเคยรู้สึกไม่ดีที่แม่ทิ้งหนูไปตั้งแต่เด็กหนูต้องเติบโตมากับปมจมปักอยู่กับปมตลอดแต่วันนี้หนูอยากออกจากปมแล้วค่ะแม่เราสองคนไม่ได้เจอกันมาตั้งนานหนูอยากอยู่กับแม่อยากให้แม่อยู่กับหนูนะคะหนูเชื่อนะคะว่าวันนั้นแม่ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งหนูไปแต่แม่มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นแม่กลับมาอยู่กับหนูนะคะI'm sorry.